คนมาแซวเยอะไหมครับไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีนะครับพี่มีพวกพี่นะครับแซวเรียกย่าที่หลังก็ที่รับเรียกพี่แป๊ะอีกทีก็ได้เรียกพี่แป๊ะที่รักก็ได้ครับเรียกเรียกพี่แป๊ะใช่แล้วแต่โอกาสค่ะแต่ส่วนมากก็เรียกพี่อะค่ะแต่พอสัมภาษณ์นี้ออกไปก็เปิดตัวแล้วนะคะโป๊ะแตกก็ได้ครับพี่ไม่มีอะไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยออกไปก็เลยบอกว่าทุกคนอาจจะได้ยินแล้วก็แปลกใจเฉยๆจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติที่แบบว่าเราก็พูดกันอะไรอย่างงี้อยู่แล้วใช่แต่ตอนนี้ก็เรียกออกสื่อได้แล้วใช่มั้ยไม่จะเป็นตะโป๊ะอีกทีมั้ยไม่เห็นมีสรรพนามอื่นด้วยไอ้ตรงไอ้ตูดอะไรเงี้ยถึงยังไงบ้างก็อันนั้นจะแบบเรียกแบบกวนๆขำๆอ่ะครับใช่เขินมั้ยคะตอนนี้ทุกคนก็จะแบบฉันอยากได้ยินแต่ก็ไม่มีใครมาแซวไม่มีอะไรนะครับไม่ค่อยมีย่าฉายาดีเหมือนอยู่มั้ยครับเลยย่าชอบไปหาว่าจะไปตรงไอ้ตูดมากกว่าก็ดีกว่าเรียกว่าไอ้อ้วนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเวลาพี่เขาเรียกที่รักที่รักต่อหน้าผู้คนอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยเรียกไม่เคยเรียกต่อหน้าผู้คนใช่ๆๆเวลาเขาเรียกเราที่รักแล้วย่าตอบว่าไงครับแล้วก็บอกว่าค่ะอันนี้ที่ถามวันนี้มีแค่นี้เหรอพี่ไม่ถามเรื่องราคีเหรอได้ยินตรงนี้แหละอ๋อไม่ได้ตอบพี่เรียกต่อหน้าพี่ตรงนี้พี่ก็ตอบเลยป่ะแต่ว่าก็เรียกคนเดียวใช่ไหมคะที่รักครับพี่ครับกับพี่แป๊ะสองคนกับพี่แป๊ะไม่ครับไม่เกี่ยวพี่ขอร้อนมากแล้ววันนี้ถ้าพี่ใช้สรรพนามหนูสองคนก็เป็นแฟนกันก็ได้ใช่ไหมคะก็พี่นะพี่จะเขียนถูกใช่ไหมคะก็แล้วแต่พี่เลยครับยาถามถึงเรื่องโดนกระชากแขนในงานกฐินนะครับหนูว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะด้วยการที่แบบว่าระยะมันไกลกันนะคะป้าเขาน่าจะอยากได้รูปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นเกินเหตุเขาพยายามจะเซลฟี่กับเราใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นตอนนั้นตกใจไหมเพราะดูจากคลิปมันหนูว่าตกใจเพราะว่าระยะเราไกลแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไกลมากมันก็เลยแบบหัวมันทิ่มเลยอะค่ะใช่ใช่นี่เป็นกิริยาอะไรกับเราก่อนหน้านี้ไหมคะไม่ค่ะหนูว่าเขาแค่อยากจะถ่ายรูปแต่ว่าเขาแบบรวมความตื่นเต้นไม่ถูกทางแล้วดึงเจ็บตัวไหมไม่ได้จำนวนว่าตกใจมากกว่าค่ะแฟนคลับก็เข้าไปแบบไม่พอใจกับการกระทำของลุงว่าเขาสักเท่าไหร่ก็ไม่หนูว่ามันโอเคค่ะก็ตกใจตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรค่ะถ้าหนูแบบเจ็บล้มอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะอ้าวทำไมถึงทำอย่างนี้คะต่อไปต้องเซฟอะไรมากขึ้นไหมคะกับการที่ต้องเจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้จริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ระวังตัวอยู่แล้วใช่ค่ะก็หนูว่านี่คือเหมือนแบบเขาตื่นเต้นจริงๆอ่ะใช่ค่ะเคยเจอเหตุการณ์ไม่เคยทันนี้ถือว่าแบบใช่อาจจะเพราะหนูตั้งตัวไม่ทันด้วยมั้งค่ะปกติใครจับมือหนูก็จะถึกไว้อะไรอย่างเงี้ยมีแรงบ้างไหมใช่ๆค่ะเพราะจะได้แบบว่าถ่ายรูปก็ได้อะไรเด็ดเองตอนนั้นเห็นการไหมคะเห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็จะดึงมือแต่มือที่ผมดึงคือมือน้องจริงๆผมก็ตกใจผมก็แต่ว่าเราก็จะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้แต่บอกเขาเหมือนให้เขาตั้งสตินิดนึงอะไรเงี้ยก็อย่างที่น้องบอกบางทีแบบการที่แฟนๆได้มาเจอศิลปินดาราอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีวิธีเข้าหาแต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ใช่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นวิธีที่ตื่นเต้นหรือว่าเป็นวิธีที่ผิดอะไรเงี้ยก็ถ้าเวลาแบบอะไรเงี้ยอาจจะเย็นๆค่อยๆคุยกันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราต้องขึ้นไปเราไปงานกฐินเราไปขายหนังสือแล้วเวลามันจำกัดสุดๆแล้วจริงๆเราต้องเดินทางขึ้นไปทำธุระอีกอย่างนึงที่ข้างบนก็เลยมีเหตุให้ว่าเราต้องลุกจากตรงนั้นที่เราเซ็นลายเซ็นเนี่ยขึ้นไปก่อนจริงๆเราก็อยากจะให้เวลาแฟนคลับเต็มที่แต่ว่าด้วยว่าเวลาไม่พอจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยกันพูดถึงกระถิ่น NY ค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูมากคนมโหฬารมากดีครับก็จริงๆแล้วกระถิ่นเราก็ที่ปัจจัยเนี่ยก็ส่วนนึง
มาจากชาวบ้านด้วยมาจากทุกสารทิศด้วยอีกส่วนหนึ่งมารวมกันมันก็เลยเป็นกฐินที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะคือจริงๆการทำบุญทำอะไรเงี้ยก็ต้องหลายๆฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันก็จะได้เป็นบุญที่สมบูรณ์ได้ตามความตั้งใจได้เกินความคาดหมายครับวันนั้นตอนล่าสุดเราเหมือนไปฮ่องกงกันมาด้วยป่ะคะครับใช่ครับใช่เป็นทริปนอกครับใช่ครับก็ชาวบ้านจะหาเวลาว่างได้ก็เลยตัดสินใจไปเลยอันนี้คือเป็นทริปด่วนที่ไม่ได้วางแผนกันไว้ไม่ได้วางแผนไปสักเท่าไหร่ไปไม่กี่วันอะไรไปแค่แป๊บเองครับไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่นู่นกันด้วยค่ะไอเดียค่ะไปฮ่องกงก็คิดกันนะครับแชร์กันว่าจะไปมีเวลาว่างช่วงนี้ไปไหนกันดีอะไรเงี้ยไปไหนใกล้อะไรไปแก้บนอะไรแบบไม่ได้เหมือนคนไปถ่ายรูปที่หน้าผาอะไรอย่างงี้ทำก็หากิจกรรมนะก็เลยแบบตัดสินใจเดินขึ้นไปที่เขาเรียกว่าเกาลุนพีคนะฮะซัวไซคลิฟแต่ว่าไปไม่ถึงยอดที่สุดเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยแล้วไปกันแบบไม่มีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์แล้วไม่มีคนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ลงมาไม่ขนาดนั้นยังไม่น่ากลัวใช่ไหมคะที่ถ่ายมาก็จริงๆแล้วก็ถ้ามองไปจริงๆก็น่ากลัวนะแบบลมแรงมากๆอย่างยาเองก็แบบมีแต่งตัวแบบเอฟเฟคตี้เป็นสปอร์ตบรานี่คือมันลมมันแรงมากอะค่ะแล้วเสื้อหนูแบบกลัวหล่นใช่จริงๆหนูกลัวหล่นค่ะอย่าไปร่วมหรอกYeah, yeah, 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 yeah.